ถ้าว่ามีโซโฟเนียรำคาญเสียงเคี้ยวหายใจเดินหรือแม้กระทั่งเข็มนาฬิกาถ้าว่ามีโซโฟเนียคืออาการเกลียดเสียงเล็กๆน้อยๆรอบตัวเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกรำคาญหงุดหงิดอยากปิดหูปิดเสียงหรือหนีให้ห่างจากต้นเสียงนั้นบางครั้งอาจมีอารมณ์โมโหขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเป็นความผิดปกติของกลไกการทำงานของสมองส่วนหน้าหากรบกวนชีวิตมากๆควรพบแพทย์ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาไม่สามารถนอนหลับได้เลยถ้าห้องไม่เงียบสนิทจริงๆถึงขั้นต้องถอดถ่านไฟฉายออกจากนาฬิกาเพราะรำคาญเสียงเข็มนาฬิกาที่อยู่บนโต๊ะเรียนที่สุดปลายห้องได้ยินแล้วก็ได้แต่อึ้งแต่หากก่อนหน้านี้เราเข้าใจภาวะมีโซโฟเนียเราอาจเข้าใจเพื่อนมากขึ้นภาวะมีโซโฟเนียคืออะไรภาวะมีโซโฟเนียวงเล็บเปิดมิดโซโฟเนียวงเล็บปิดเป็นภาวะอาการที่หงุดหงิดรำคาญหรือเกลียดเสียงที่เกิดขึ้นรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆเช่นเสียงเคี้ยวอาหารของคนข้างๆเสียงช้อนซ่อมกระทบกันเสียงเคี้ยวน้ำแข็งกลืนน้ำกลืนอาหารเสียงเท้ากระทบพื้นกดปากกากดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสียงคลิกเมาส์และอื่นๆแม้ว่าจะเป็นเสียงเบาๆที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่สามารถสร้างความรำคาญและหงุดหงิดใจได้โดยที่เสียงเหล่านี้กระตุ้นการตอบสนองที่เรียกว่าการตอบสนองโดยการเผชิญหน้าหรือหลบหนีทำให้ผู้ที่มีอาการเกิดความรู้สึกด้านลบมีอารมณ์ขุ่นเคืองรู้สึกหงุดหงิดจนถึงการแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวหรืออยากหลีกหนีไปให้ไกลจากต้นเหตุของเสียงภาวะมีโซโฟเนียเกิดขึ้นได้อย่างไรเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวงเล็บเปิดสสวทวงเล็บปิดกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะมีโซโฟเนียยังคงมีจำกัดทีมงานนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษค้นพบว่าคนที่มีภาวะมีโซโฟเนียมีความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองในส่วนของสมองส่วนหน้าวงเล็บเปิด frontal lobe วงเล็บปิดและสมองกรีอินซูลาส่วนหน้าวงเล็บเปิด anterior insula cortex หรือ X วงเล็บปิดซึ่งเป็นส่วนของสมองที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์นั้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีความไวต่อการตอบสนองต่อเสียงที่เฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกว่า trigger sound เช่นเสียงลมหายใจเคี้ยวอาหารซึ่งแตกต่างจากเสียงปกติเช่นเสียงน้ำตกการจราจรบนถนนหรือเสียงเด็กร้องไห้สมองส่วนกรีอินซูลามีบทบาทสำคัญต่อการประมวลผลอารมณ์และควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่รับผิดชอบต่อความทรงจดระยะยาวความกลัวและอารมณ์ต่างๆคนที่มีภาวะมีโซโฟเนียอาจมีความเป็นไปได้ว่าสมองส่วนนี้ทำงานมากกว่าคนอื่นนอกจากความรู้สึกรำคาญหงุดหงิดหรือโมโหแล้วเสียงเหล่านี้ยังอาจทำให้เกิดการตอบสนองทางร่างกายเช่นหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือเหงื่อออกมากขึ้นเป็นต้นวิธีแก้ไขภาวะมีโซโฟเนียหากมีอาการเล็กๆน้อยๆสามารถลองทำตามวิธีเหล่านี้ได้เองที่บ้าน 1. ใส่หูฟังแล้วฟังเพลงที่ตัวเองชอบกลบเสียงหน้ารำคาญเหล่านั้น 2. หลบไปอยู่ในที่สงบ 3.ดึงสมาธิออกมาจากเสียงเหล่านั้นด้วยเรื่องอื่นๆเช่นพูดคุยกับเพื่อนอ่านหนังสือและอื่นๆหากลองทำหลายวิธีแล้วยังไม่ได้ผลและรบกวนการดำรงชีวิตมากควรพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลโคนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวงเล็บเปิดสสวทวงเล็บปิดกระทรวงศึกษาธิการภาคโคนอีท็อก